เดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะครับมายกเครื่องเกียร์ Vigo ลงจากรถกันครับพอดีเดี๋ยวลูกค้ามาเอาเกียร์นะครับก็เดี๋ยวยกเครื่องเกียร์ลงเลยครับVigo ตัวนี้ผมก็เคยรีวิวไปแล้วนะครับเป็นเครื่อง 1KD นะครับเครื่อง 3,000 เดี๋ยวเราจะมายกกันดีกว่าโอเคโอเคตัวนี้ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับเครื่องรถทั้งคันเนี่ยแต่พอดีวันนี้เพิ่งจะมีโอกาสได้ยกนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาดูสภาพเครื่องกันเดี๋ยวผมก็ใช้เบลผูกเลยเดี๋ยวเกี่ยวเบลขึ้นมาเลยนะครับยกเครื่องเกียร์ลงพร้อมกันเลยอันนึงก่อนผูกไล่ๆทบนะครับเครื่องหนักเครื่องเกียร์หนักมากเลยแป๊บนึงโอเคเรียบร้อยเกียร์นี้เกียร์นี้ดีกว่าเอาลงอีกโอเคไม่ได้แป๊บนึงแป๊บนึงชายากันลืมเลยวะเนี่ยก็เดี๋ยวเปลี่ยนแพทย์เล็กน้อยนะครับเดี๋ยวจะยกหัวขึ้นก้อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยเอาเครื่องขึ้นที่หลังนะโอเคเอาลงลงอาทันแทงไปเลยฮะอาทันเดี๋ยวก็ใช้โฟกลิฟต์แทงหัวเข้าไปเลยนะครับพอดียกเครื่องไม่ออกเดี๋ยวต้องเอาหัวออกก่อนจะง่ายกว่าสูบจุดห้าก็ได้อ่ะสูบสูบออกได้ป่ะหรือไงพอดีเมื่อกี้มีปัญหาเล็กน้อยครับเราก็ต้องยกหัวออกก่อนครับแล้วถึงจะมายกเครื่องที่หลังง่ายกว่าครับเพราะว่าลูกยางแท่นเกียร์ยังไม่ได้ทอดครับผมนึกว่าเขาทอดแล้วยังไม่ได้ทอดนะก็ตอนนี้ลูกยางแท่นเกียร์ไม่ได้ทอดนะครับก็เลยทำให้ยกเครื่องเกียร์ขึ้นไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นน็อตเบอร์ที่สี่ตรงเนี้ยฝั่งละสองตัวก็มีทั้งหมด4ตัวครับพอดีช่างเราลืมทอดผมก็ไม่ได้ดูด้วยนะครับก็จะทอดออกมาจะเกียร์ก็เครื่องมันก็จะออกมาได้เลยก็พอดีทำกันสดๆเลยนะครับผมก็โดนเอาเลยโดนได้เลยได้เลยเดี๋ยวโอเคได้ไหมโอเคครับเดี๋ยวพูดก่อนก็ยอยเผากลางได้ทอดไม่ออกนะครับยอยเผากลางได้ทอดไม่ออกพอรถชนเนี่ยไอ้ยอยพวกเนี้ยมันจะก็คือเดี๋ยวต้องไปลุ้นว่าพวกปลายเกียร์เนี่ยมันจะรั่วเขาเรียกว่าอะไรอะโคตรหรือเปล่าหรือเปล่าครับมันก็จะทอดไม่ออกเวลารถชนก็จะเป็นแบบมีทุกคันเลยนะเดี๋ยวลองไปดูรอบๆเครื่องกันดีกว่าตัวนี้ก็เป็นเครื่อง 1KD นะครับเครื่อง 3,000 ก็อะไรค่ายไปหลายชิ้นแล้วอันนี้เดี๋ยวต้องไปหลุนเกียร์เนี่ยเข้าจะมาเอาเกียร์นะโอเคพอแล้วโอ้ยครับก็ประมาณนี้ครับถ้าเพื่อนๆสนใจอะไรวิโก้ชิ้นไหนก็ลองทักสอบถามมาได้นะครับ